ย่อหน้าถัดไปนะครับการคำนวณผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินนะครับตัวนี้ก็ monetize นะครับอันนี้ก็มาจากนี่แหละ money เลยแหละที่แปลว่าเงินการคำนวณผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินเนี่ยก็อยู่บนพื้นฐานของแบบจำลองหรือโมเดลในการทำนายความเสี่ยงนะครับซึ่งใช้โดยคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของสแตนดาร์ด241นั่นแหละนะครับนี้กรรมการชุดนี้เนี่ยใช้ Wales Rayleigh Model นะครับในการประมาณการการเปลี่ยนแปลงความน่าจะเป็นในการติดเชื้อนะครับในแต่ละในพื้นที่แต่ละประเภทนะครับเมื่อมีการเพิ่มอัตราการส่งจ่ายอากาศสะอาดเทียบเท่านะครับโอเคก็คือการคำนวณผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินเนี่ยอยู่บนพื้นฐานการประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อซึ่งคณะกรรมการชุดสมัยนะการคำนวณผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินนะครับใช้โมเดลคำนวณความเสี่ยงในการติดเชื้อซึ่งกรรมการของสแตนดาร์ด241เนี่ยเขาใช้ Wales Rayleigh Model ในการประมาณการนะครับโมเดลนี้จะดูความน่าจะเป็นในการติดเชื้อในพื้นที่แต่ละประเภทนะครับนะว่าเขาไปดูว่าไอ้ความน่าจะเป็นในการติดเชื้อมันเปลี่ยนยังไงเมื่อเราเปลี่ยนอัตราการส่งจ่ายอากาศสะอาดนะครับทีนี้ใช้ด้วยการใช้ขั้นตอนนะครับที่คล้ายๆกับที่ของสองคนนี้ใช้คล้ายๆกับที่สองงานนี้ใช้นะครับ Jones et al. นะครับแล้วก็ Eaton et al. นะครับก็นั่นแหละการทำนายว่าความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เนี่ยเขาทำตามขั้นตอนที่ทำตามขั้นตอนที่คล้ายๆที่ปรากฏอยู่ในเปเปอร์สองอันนี้นะครับจำนวนคนติดเชื้อเนี่ยก็สร้างขึ้นนะครับโดยใช้การกระจายตัวแบบไบโนเมียลนะเป็นการคำนวณเชิงสถิติแบบหนึ่งนะไบโนเมียลขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ใช้พื้นที่นั้นอยู่นะครับกับการอัตราการแพร่เชื้ออัตราการติดเชื้อของชุมชนนั้นๆนะครับในไบโนเมียลดิสทริบิวชันเนี่ยก็คือเหมือนกับคือปกติเวลาเราคำนวณทางสถิติใช่ไหมอย่างแบบไอตัว normal distribution อ่ะใช่ไหมอันเนี้ยมันก็จะคำนวณแบบเป็น continuous คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นอ่ะมันก็เป็นเลขทศนิยมได้อ่ะเนาะแต่ว่าไอ binomial นี่หมายถึงว่ามีแค่สองอย่างไม่ศูนย์ก็หนึ่งอ่ะนะครับก็คือมีแต่ติดกับไม่ติดอะถูกไหมเพราะว่าไอ้เรื่องการติดเชื้อมันก็มีแต่ติดกับไม่ติดมันไม่มีการติดเชื้อแบบติดแค่0.7หรือว่าติดแค่70%อะไรเงี้ยไม่มีนะมันก็ติดก็ติดนะก็คือ100%เลยไม่ติดก็คือศูนย์อันนี้ก็เขาก็บอกว่าการคำนวณเนี้ยก็ based on นะก็ขึ้นอยู่กับเขาก็ใช้การกระจายตัวแบบที่เป็นติดกับไม่ติดเท่านั้นนะมันไม่ได้มีเป็นเศษส่วนหรือไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ว่าจะติดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าติดกับไม่ติดมันก็มีแค่ศูนย์กับหนึ่งเท่านั้นนะครับ